ไปต่อกันที่สาวสวยมากความสามารถค่ะอย่างคุณเกรซคานก้าวค่ะคนนี้ต้องบอกว่าเขาเพิ่งโดนแกงหม้อใหญ่ถูกแกงเพื่อนๆค่ะทำเซอร์ไพรส์นะคะในวันเกิดค่ะฉลองอายุครบ34ปีค่ะเขาก็มีการหลอกล่อหลอกกันนะคะว่ามีงานเนี่ยร้องเพลงมาจ้างค่ะทุกคนค่ะแต่ที่แท้แล้วก็คือจ้างมาร้องเพลงในงานวันเกิดของตัวเองซึ่งตัวการใหญ่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะทุกคนค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคุณนิกค่ะแฟนสุดหล่อของคุณเกรซนั่นเองนี่คนนี้นะคะก็โผล่มาเซอร์ไพรส์นะคะพร้อมกับเค้กก้อนโตเหมือนทุกๆปีค่ะแถมยังมีนี่กระต้องกระต่ายนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีการจับไมค์ร้องเพลงด้วยกันนะคะเรียกว่ามีทั้งความฮาเต็มไปด้วยความหวานนี่ปะปนกันไปนะคะทุกคนคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะเธอเนี่ยก็ได้ไปงานนะคะงานแต่งของคุณแพนเค้กแล้วก็พี่หมีด้วยและช่วงไฮไลท์ของงานการโยนดอกมงดอกไม้เธอเองค่ะก็เป็นสาวผู้โชคดีนะที่ได้ไปครองค่ะล่าสุดได้เจอคุณเกรซนะคะก็เลยต้องขอสัมภาษณ์ทุกประเด็นกันเลยค่ะโอเคก็ถือว่าแฮปปี้นะคะก็ถือว่าแฮปปี้เพราะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราก็ไม่ได้คาดคิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีพิรุธนิดนึงตอนที่แบบมาซาวเช็คเวลาที่เราไปงานร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการซาวเช็คก่อนแล้วก็เราก็จะไม่เห็นชื่อบริษัทจัดงานไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่มีที่มาที่ไปอุ๊ยโดนแกงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโทรไปอะไรไปก็เช็คก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรก็โอเคโกออนต่อไปเนี่ยจนแบบว่าโอเคเห็นแล้วก็อ้าวว้าวก็ตกใจนะคะก็รู้สึกว่าแบบคือขึ้นร้องยังไม่ตกใจเท่าไหร่แต่พอตอนแบบว่าตอนที่โชว์เสร็จอะไรเงี้ยไฟแบ็คดรอปข้างหลังขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเห็นแล้วก็เลยแบบอ้าวว้าวเจอแล้วก็เซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้เลยอะไรเงี้ยคืออย่างปีที่แล้วเขายังบอกนิดนึงว่าโอเคมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็เป็นแบบเขาก็ยังบอกให้เราเต็มตัวหมายถึงว่าให้แต่งตัวไว้นะวันนี้เดี๋ยวพาไปกินข้าวพาไปนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างปีนี้คือแบบเซอร์ไพรส์จริงๆแบบเป็นแกล้งจริงๆเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าก็เป็นอะไรน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าอยากให้แบบว่าเราได้เพอร์ฟอร์มให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไปทำงานอ่ะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูด้วยก็ดีค่ะก็ขำก็ร่วมมือกันหลอกลวงลูกสาวอะไรเงี้ยก็น่ารักไม่มีค่ะเขาไม่มีให้เราไม่มีค่ะก็เนี่ยแหละคือของขวัญใช่ค่ะแล้วเราล่ะคะมีของขวัญให้ตัวเองไหมไม่ค่ะสบายสบายคือเกนก็ถือว่าตอนแรกก็คิดว่าเราก็ทำงานแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าอะไรเพราะว่ามันก็เกิดจนเราชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบว่าอะไรยังไงมากมายอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ออกมาประมาณช่วงต้นกุมภาหรือกลางกุมภาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวน่าจะได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยใช่ค่ะก็ยังไม่รับละครก่อนมีติดต่อมาแบบบทดีด้วยอะไรดีด้วยแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินสายนี้แล้วก็ต้องไปสายนี้ให้สุดใช่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่าบางคนยังส่งกําลังใจมาว่าอยากดูเราเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รับไว้บ้างล่ะแต่ว่าการเล่นละครมันคือเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะก็เลือกที่จะเต็มที่กับงานเพลงไปเลยปีหน้าก็4เพลงอะไรอย่างเงี้ยลุยไปเลยใช่ทําไปเลยใช่ล่าสุดอีกเรื่องนึงรับดอกไม้กันแต่งก็ดีนะคะก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็ถือว่าแบบมันสะใจสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าซีเรียสว่าจะต้องเป็นเราแต่งอะไรก็เหมือนกับอยู่คือเหมือนดอกไม้มันลงมาอยู่ในมือเลยอ่ะแบบลงมาอยู่เลยเราจะแบบไม่อ่ะไม่ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้คุยอ่ะค่ะใช่ให้รอรุ่นไปสบายสบายชาวตรงที่ยืนเฉยๆดอกไม้ก็ลงมาในมือเลยยังมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไม่ต้องไปแย่งใครนะคะทุกคนค่ะเขาบอกว่ารับดอกไม้เนี่ยคือแบบชิลๆสบายๆนะแต่จริงๆอ่ะถ้าดอกไม้เลือกคนแล้วก็น่าจะเป็นแบบเจ้าสาวแล้วหรือเปล่าส่วนเรื่องของละครค่ะทุกคนค่ะใครที่อยากติดตามนะบอกก่อนเลยว่าพักเบรกแป๊บนึงเพราะตอนนี้ชิมาสายแบบว่านักร้องนักร้องใดๆปีหน้าเขาบอกเขามี4เพลงเลยนะคะทุกคนค่ะนี่เพลงของเขาคือเพลง I Don't Know แซ่บจริงๆนะคะคนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผลงานต่างๆนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยค่ะ